ดุมพระลาพระราชาโชคเด็ดดวงดวงเด็ดรวยให้เข็ดเลขเด็ดเด็ดคือบ้านดวงเลขเด็ดเด็ดคือบ้านดวงสวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการบ้านดวงนะครับพบกับผมอาจารย์ชาญโฮลี่นะครับคลิปนี้นะครับเป็นคลิปโค้งสุดท้ายนะครับเลขนำโชคจากราศีนะครับคลิปนี้เป็นคลิปที่ผมมาจัดโค้งสุดท้ายเร็วที่สุดนะครับตั้งแต่เคยจัดมาเลยนะครับเพราะว่าเพิ่งจัดคลิปอัปเดตตัวเลขไปนะครับเนื่องจากว่ามีท่านผู้ชมหลายท่านแล้วก็รวมถึงท่านที่แอดไลน์เข้าไปนะครับแล้วก็หลายท่านได้ถามว่าดู YouTube นะครับกับในผังบางครั้งเนี่ยตัวเลขมันมีความแตกต่างกันนะครับแล้วก็อยากได้ตัวเลขน้อยชุดนะครับแต่ยังไม่มีปัจจัยในการที่จะร่วมบุญในการที่จะเข้ากลุ่มนะครับที่จะเป็นกลุ่มนอมินีที่จะต้องมีค่าใช้จ่ายนะครับในงวดหนึ่งที่เข้าไปคุยกันในการที่ผมไลฟ์สดเนี่ย500 บาทแต่ว่าฉะนั้นถ้าท่านที่ไม่มีงบหรืองบน้อยที่จะเข้ากลุ่มเนี่ยก็เหมือนกับผมไม่สนใจที่จะให้ตัวเลขนะครับก็จริงๆในความตั้งใจของผมเนี่ยผมจัดรายการ YouTube มาเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยผมก็จะให้ตัวเลขฟรีนะแล้วก็เข้ากลุ่ม LINE เนี่ยนะครับผมเกิดกลุ่ม LINE ตอนนี้มามีเยอะมากปีใหม่ก็คงจะต้องลดน้อยคือลบกลุ่มให้เหลือน้อยกลุ่มลงมีกลุ่มเขาเรียก LINE Ad นะครับ LINE Ad นี่ก็จะมีสมาชิกได้ประมาณ 5,000 คนกลุ่ม LINE เนี่ยประมาณ500คนนะครับพอเต็มก็ต้องเปิดกลุ่มใหม่ฉะนั้นในกลุ่ม LINE Ad หรือ LINE ทั่วไป10กว่ากลุ่มเนี่ยผมก็จะส่งผังเลขให้ฟรีนะครับเพราะว่าท่านที่อยู่ใน LINE ส่วนมากก็จะทราบดีท่านสมัคร LINE ปุ๊บผมไม่ได้เก็บตังค์นะยกเว้น LINE พิเศษอย่างเช่นผมเพิ่งตั้งกลุ่ม LINE ที่จะไลฟ์สดเนี่ยเพื่อที่จะพูดคุยพูดถึงตัวเลขตัวเดียวที่ผมเน้นๆเลยนะครับกับคู่บนคู่ล่างคู่เดียวพอนะแล้วก็ทิศเหนือทิศใต้เนี่ยจาก 3-4 คู่เนี่ยผมเลือกให้คู่เดียวนะครับแล้วก็อยากจะบอกท่านผู้ชมที่เข้าไปในกลุ่มเนี่ยว่าอยากให้ร่วมทำบุญนะ500บาทเนี่ยผมก็จะนำไปทำบุญนำไปจัดพิธีกรรมนำไปซื้อของนำไปมอบเป็นทุนการศึกษาหรือแม้แต่สร้างพระอะไรนะครับเพราะผมมองว่าการที่เราจะมีโชคได้เนี่ยบางครั้งมันก็จะอยู่ที่ดวงด้วยดวงนี้จะเกิดจากไหนฮะดวงดีดวงไม่ดีมันก็ต้องเกิดจากบารมีหรือบุญที่เราได้สะสมในการทำมาเมื่อแต่ชาติก่อนจนถึงปัจจุบันเนี้ยฉะนั้นผมก็คิดว่าถ้าคนจำนวนเป็นแสนที่ดู YouTube เนี่ยก็อาจจะมีโอกาสคาดเคลื่อนตัวเลขนะครับแต่ว่าพอเข้ากลุ่มมาเนี่ยเราก็โฟกัสลงไปนิดนึงก็นำเงินที่เข้ากลุ่มมาเนี่ยไปร่วมทำบุญแล้วก็ตั้งจิตขอให้ตัวเลขเนี่ยเพ่งๆปังๆกันมานะครับฉะนั้นผมก็พยายามมีช่องทางเลือกให้ท่านผู้ชมคือถ้ายังไม่มีงบเนี่ยผมอยากให้ดูทาง YouTube หรือเข้ากลุ่ม LINE ไปเนี่ยผมก็ส่งผังให้นะครับแต่ว่าถ้าอยากได้เลขเด่นตัวเดียวที่ผมมั่นใจสุดๆหรือว่าเลือกให้สักคู่หนึ่งแล้วโอกาสที่จะมามากที่สุดเนี่ยมันเป็นความพิเศษที่ผมก็อยากให้ร่วมทำบุญเข้ามานะครับฉะนั้นหลายที่นะครับเป็นส่วนใหญ่เขาใช้คำว่ากลุ่ม VIPนะครับใน YouTube ช่องอื่นที่ผมดูเนี่ยคำว่า VIP เนี่ยหรือว่าเราจะกินข้าวกินก๋วยเตี๋ยวที่เราบอกว่าสั่งพิเศษเนี่ยนะครับอยากได้เยอะอยากได้เต็มที่หรือว่าอยากได้ความเป็นพิเศษเนี่ยมันก็ต้องมีค่าใช้จ่ายที่มันมากกว่าปกตินี่คือทั่วไปนะครับฉะนั้นก็มีหลายๆเสียงที่บอกมาว่าผมถ้าเขาไม่มีงบเนี่ยผมไม่ให้เลขที่พิเศษเนี่ยผมก็เลยมีความรู้สึกว่าผมก็อยากให้ท่านผู้ชมอยู่แล้วนะก็อยากคิดว่าถ้าเรารีบออกไปคนที่ดูเนี่ยในกลุ่มที่ผมสัมผัสมาเนี่ยผมทำงานเอาเฉพาะการที่ให้ตัวเลขมาเนี่ย4 ปีนะครับแต่แบบว่าจริงจังให้ตัวเลขตั้งแต่ปี60 61 62ปีเนี่ยปีที่3ที่จริงจังนะครับ59เนี่ยอยู่ในช่วงที่ผมเก็บสถิตินะครับโพสต์ตัวเลขขึ้นไปบนจอโดยที่ผมยังไม่ได้จัดรายการเพราะว่าผมต้องเก็บสถิติในปีนั้นแล้วมาจริงจังในปี60นะครับฉะนั้นอย่างน้อย3 ปีเต็มๆเนี่ย
ที่ผมก็พัฒนาตัวเลขเก็บจากสถิติแล้วก็เอาตัวเลขตำแหน่งลัคนาดาวทางด้านโหราศาสตร์ที่ผมเรียนและมีความรู้มาคำนวณเป็นตัวเลขเนี่ยผมก็มีเขาเรียกว่ามีข้อมูลมีวิชาความรู้ที่ผมทำหนังสือออกมาหลายอาจารย์ครูบาอาจารย์หลายท่านนะครับท่านก็ทำเป็นหนังสือมาแต่ว่าการคำนวณมันก็มีความแตกต่างกันไปนะครับก็ผมก็คิดว่าก็เลยนะครับมาจัดให้ท่านผู้ชมเร็วนิดนึงเพราะว่าจากสถิติ3ปีที่ผมพูดไปเมื่อสักครู่นึงก็คือมี3กลุ่มใหญ่ๆกลุ่มนึงก็เป็นกลุ่มที่ท่านต้องการจะนำตัวเลขไปเสี่ยงโชคนี่กลุ่มนี้เยอะนะครับเป็นกลุ่มใหญ่กลุ่มที่2ก็คือท่านต้องการนำตัวเลขตัวนี้ไปพัฒนาเป็นตัวเลขของท่านนะครับคือถ้าเป็นแนวทางนะอาจจะท่านอาจจะเห็นตรงกับผมบางตัวหรือท่านเห็นว่าตัวนี้ในตัวเลขของท่านเนี่ยตัวเลขนี้มากน่าจะมาตัวผมไม่น่าจะไม่มาเนี่ยมันคือเป็นการศึกษาข้อมูลของอาจารย์หลายท่านเพื่อจะนำไปประกอบการตัดสินใจหรือมาเทียบเคียงหรือมาดูเนี่ยไม่ใช่คำว่า copy นะใช้คำว่าเป็นแนวทางฉะนั้นบางครั้งเลขผมก็อาจจะไม่ได้อยู่ในผังหรือว่าในตัวเลขประกอบที่ท่านให้กับลูกศิษย์หรือให้กับคนที่ดูของท่านนะครับแต่แน่นอนว่าคนทำงานด้านนี้เราก็ต้องดูหลากหลายอาจารย์มากหรือว่าแนวทางที่ทางตัวเลขมันไปทางไหนเลขไหนเนี่ยมันมาเด่นลักษณะการประกอบการตัดสินใจบางทีเราอาจจะมองก็เรียกว่ามองข้ามหรือมองไม่ละเอียดหรือเปล่าอันนี้ก็คืออีกกลุ่มนึงคือนำตัวเลขผมไปประกอบในการที่จะให้ตัวเลขตามช่องทางที่ท่านมีอยู่อีกกลุ่มหนึ่งนี้ที่ไม่มีก็บางทีเราคิดว่าไม่มีเนี่ยแต่จริงๆแล้วมันมีเกิดขึ้นแล้วนั่นคือกลุ่มเจ้ามือหวยนะครับไม่ว่าจะเป็นคนขายลอตเตอรี่บางทีดูเลขเดือนนี้ไว้ก็เก็บไว้นะครับไม่ได้ขายบางทีท่านก็มองตัวเลขเนี้ยบางทีท่านก็ไปอั้นคือแทนที่ท่านจะรับเต็มๆเนี่ยพอเลขพวกนี้มันมาแรงเนี่ยท่านก็อาจจะปิดการรับโดยเฉพาะพวกทางออนไลน์อินเทอร์เน็ตเนี่ยรับในจำนวนที่น้อยลงนะครับพอแทงไปสักแค่เวลาหนึ่งท่านก็ปิดรับอย่างเงี้ยเหมือนการอั้นเนี่ยนะครับนั่นก็มีทั้งจมือทั้งคนเล่นหลากหลายกันไปผมก็เลยมองว่าผมไม่ให้ใกล้ๆลอตเตอรี่ออกสักอาทิตย์นึงแต่เนี้ยมันก็มีผลกระทบกับท่านผู้ชมที่ดูอยู่อย่างเช่นแทนที่ท่านจะได้นำไปประกอบกับอาจารย์ท่านอื่นๆได้ตั้งแต่เนิ่นๆได้ตั้งแต่ล่วงหน้านะมีเวลาพอสมควรแล้วบางทีท่านก็ได้ชั้นคิดอย่างเงี้ยเวลาเราจะไปหาซื้อเลขพวกนี้มันดังเป็นเลขดังขึ้นมาอย่างเงี้ยก็ซื้อยากซื้อลอตเตอรี่ก็แทบจะไม่มีอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่คนรายบอกว่าบางทีก็หาซื้อลอตเตอรี่ไม่ทันนะครับผมก็เลยตั้งใจจะให้แล้วท่านจะนำตัวเลขผมไปประกอบการพิจารณาด้านไหนใน3ด้านที่ผมบอกไปก็ตามอัธยาศัยเต็มที่เลยนะครับฉะนั้นก็ในคลิปแรกที่ผมจัดไปเนี่ยนะครับเมื่อวันที่2วันนี้ก็ตรงกับวันที่4เนี่ย2วันเองแต่มีตัวเลขที่เปลี่ยนนะครับซึ่งเป็นตัวเลขอัปเดตนะถึงเป็นตัวเลขที่ผมจะสรุปในผังส่งให้คนในไลน์รวมถึงท่านที่จะไลฟ์สดบางส่วนด้วยเพราะว่าอย่างนี้ก็ยังมีตัวเลขอยู่หลายชุดพอสมควรถ้าเข้าไปเนี่ยผมจะตัดให้เหลือ1ชุดเป็นตัวเลขที่ผมทำล่วงหน้าแล้วซึ่งมันมีความอัปเดตเกิดขึ้นนะครับเรามาดูกันนะครับในผมจะเข้าในตัวเลขที่อัปเดตเลยละกันเพราะว่าถ้าท่านอยากดูว่าผมอธิบายตำแหน่งดาวมายังไงเนี่ยต้องไปดูเขาเรียกว่าคลิปก่อนหน้านี้นะครับส่วนตัวเลขโค้งสุดท้ายเนี่ยจะเป็นตัวเลขที่ผมมีการปรับเปลี่ยนแล้วคำว่าโค้งสุดท้ายหมายถึงว่ามีโอกาสที่จะแก้ไขถ้ามีดาวดวงไหนหรือเลขตัวไหนที่มีพลังขึ้นมานะครับมาดูโค้งสุดท้ายกันนะครับมีตัวเลขที่เปลี่ยนแปลงไปแน่นอนครับเพราะว่าการจัดโค้งสุดท้ายเนี่ยถ้าไม่มีตัวเลขเปลี่ยนแปลงเนี่ยก็อาจจะมีจะเข้ามาจัดเพื่อสรุปเน้นย้ำว่าตัวเลขนี้ยังเป็นตัวเลขชุดเดิมที่มีความมั่นใจและไม่มีดาวดวงไหนนะครับที่มีพลังมาแซงดาวที่ผมได้ทำไว้ในชุดแรกนะครับสำหรับในงวดวันที่16ธันวาเนี่ยโค้งสุดท้ายมีเลขเปลี่ยนแปลงทุกครั้งอาจจะตัดนะครับให้2ตัวก็ตัดเลือกตัวที่เด่นไว้แล้วก็ตัดที่ไม่เด่นแต่คราวนี้มีความเปลี่ยนแปลงถึงขั้นที่ว่ายกทั้ง2ตัวเลขออกไปเป็นตัวเลขรองนำตัวเลขดาวที่แซงขึ้นมาและมีพลังและมีความโดดเด่นขึ้นมาแทนเลยแบบว่าเป็นพลิกหน้ามือไปหลังมือไปเลยนะครับในตำแหน่งทิศเหนือหรือก็เรียกภาษาชาวบ้านคือข้างบนเนี่ยนะครับคลิปที่แล้วผมให้ดาวพุธกับดาวเสาร์4กับ7นะครับแต่ว่าทิศเหนือมีความเปลี่ยนแปลงนะครับส่วนทิศใต้เนี่ย
ผมให้ไปเป็นดาวพฤหัสบดีกับดาวพระราหูเลข5กับเลข8เดี๋ยวผมจะตัดเหลือแค่ตัวเดียวนะครับยังแรงอยู่นะครับส่วนที่เหนือเนี่ย47ถอดออกเป็นดาวสำรองไว้ประกอบคู่กับดาวหลักดาวดวงใหม่ที่ผมให้เข้ามานะครับนั่นก็คือดาวอังคารครับเลข3ดาวอังคารเนี่ยในวันที่16ธันวาที่วันที่ลอตเตอรี่ออกในช่วงเวลาที่เราคำนวณเนี่ย 15:45 นเนี่ยดาวอังคารเนี่ยท่านโคจรอยู่ในราศีตุลนะครับราศีตุลเนี่ยราศีเมษราศีกรกฎราศีตุลราศีมังกรเนี่ยตามวิชาโหราศาสตร์นะครับเป็นเขาเรียกว่าจรราศีนะครับเป็นราศีหลักนะครับเป็นราศีแม่ธาตุหลักนะครับอย่างตรงกับคราวที่แล้วนะครับเลข2ดาวจันทร์นะครับอยู่ในตำแหน่งจรราศีในราศีมังกรนะครับคราวนั้นดาวจันทร์เนี่ยอยู่ในตำแหน่งราศีมังกรเนี่ยคือธาตุดินนะครับส่วนราศีส่วนดาวอังคารที่อยู่ในราศีตุลที่เป็นจรราศีครั้งนี้เนี่ยอยู่ในราศีธาตุลมธาตุลมเนี่ยตีโกณกับดาวพระราหูแล้วก็เป็นเขาเรียกเป็นคู่ธาตุ38เนี่ยเป็นคู่ธาตุลมเหมือนกันเพราะเขาเรียกว่าอะไรนะดาวพระราหูหรือเลข8เนี่ยท่านก็อยู่ในธาตุลมเหมือนกันฉะนั้น38เนี่ยนะครับตามวิชาโหราศาสตร์คือคู่ธาตุนะครับคู่ธาตุลมนะครับฉะนั้นเลข3โดดเด่นขึ้นมาแซงเลยนะครับจากที่อยู่ประมาณลำดับประมาณถ้า 90% นะครับ 97-95% เนี่ยตอนนี้เลข3ขยับเข้ามาอยู่ในตำแหน่งที่ประมาณสัก 97% เลยนะครับด้วยตำแหน่งที่ตรงกับข่าวที่แล้วซึ่งผมไม่มั่นใจแต่ออกมาเบิ้ลเลยนะนั่นคือตำแหน่งได้ตำแหน่งคุณสมบัติในตำแหน่งดาวนะครับก็คือตำแหน่งประนี่ก็คือผมคิดว่าเป็นเส้นประโอกาสจะมาไม่มาเท่าเทียมกันเลยแต่ว่าคราวที่แล้วเลข2มาเบิ้ลเลยฉะนั้นเลข3อยู่ในตำแหน่งประอยู่ในจรราศีนะครับในราศีตุลเนี่ยเป็นจรราศีธาตุหลักในธาตุลมนะครับฉะนั้นใกล้เคียงกับเลข2มากเลยผมเลยต้องตัดสินใจเปลี่ยนตั้งเลข3ที่ไม่ได้อยู่ในผังเลยนะน้อยครั้งนะครับที่เลขไม่อยู่ในผังเลยแล้วจะแซงขึ้นมาเป็นเลขหลักเลยส่วนเลข47เนี่ยนำมาประกอบกับเลข3กับเลข8นะครับยังไม่ได้ทิ้งเพียงแต่ว่าเจอเลข3เบียดแซงขึ้นมานะครับก็สำคัญก็คือดาวสาดาวอังคารเลข3เนี่ยราศีตุลเนี่ยมีเขาเรียกว่าเจ้าเรือนเกษตรคือดาวศุกร์เลข6ดาวศุกร์เนี่ยคือเขาเรียกว่าเลขแห่งการเงินถ้าไปคู่กับเลข5 5 6เนี่ยก็ความสำเร็จการเงินเนี่ยจะเป็นอะไรที่เป็นเลขที่สวยมือถือเบอร์นึงก็จะแพงกว่าสมควรนะคู่5 6 6 5นะครับฉะนั้นเนี่ยดาวอังคารเลข3อยู่ในราศีตุลนะครับแล้วก็อยู่คู่แฝงแสงนะครับแฝงเรือนของดาวศุกร์เลข6ก็มีความโดดเด่นขึ้นมานะครับก็สรุปอย่างนี้เลยนะครับทิศเหนือเป็นดาวอังคารเลข3ทิศใต้นะครับในขณะโค้งสุดท้ายแล้วผมตัดให้เลยนะครับผมเลือกเลข8ดาวพระราหูนะครับฉะนั้น3คู่ทิศเหนือผมเลือกมาให้เลยนะผมให้3 1 1 33 4 4 3 3 6 6 3 3 6เนี่ยก็อย่างที่ผมบอกว่าราศีตุลเนี่ยมีเจ้าเรือนเกษตรเป็น6นะครับส่วนเลข4เนี่ยก็เป็นเลขที่อยู่ใน 95% ในเลขเด่นครั้งแรกที่ผมให้ไปนะครับแล้วก็ทิศใต้เป็นเลข8นะครับดาวพระราหูให้นำดาวพระราหูเนี่ยมาจับกับเลข4ที่ผมบอกไปว่าถอดออกไปแต่จำเป็นต้องมาจับนะเพราะเขามีพลังถึง 95% 84นะครับแล้วก็85นะครับ85ถึงแม้ว่าผมจะตัดออกไปเป็นเลขรองเนี่ยแต่ต้องนำมาประกอบกับเลขอื่นนะครับ85 58แล้วก็เลข7 87 78นะครับรวมถึงจริงๆแล้ว83คู่นี้ก็มีโอกาสจะมานะถึงแม้จะอยู่เด่นบนด้านล่างเนี่ยท่านอาจจะมาประกบคู่กันก็ได้เพราะท่านเป็นคู่ธาตุนะคู่ธาตุลมนะครับส่วน3ตัวเนี่ยผมให้7 8 9เป็นชุดเดียวกันกับวันที่30ธันวาคมนะมีโอกาสที่87จะมา89จะมาหรือแม้79จะกลับมาก็ได้เนาะเพราะว่า3ตัวเนี่ยจับคู่ไป7 8 9ท่านจะตัดหรือไม่ตัดไม่เป็นไรนะ7 8 8 7 7 9 9 7หรือ8 9 9 8แต่อยู่ในกลุ่มเลข3ตัวเลขมังกรนะครับที่ผมเป็นเลขที่ผมคิดว่าผมจะให้เป็นเลขตามในงวดวันที่30ธันวาคมนะครับงวดสิ้นปีส่วนเลขตามในงวดนี้เนี่ยผมอยากให้ตามเลขมือถือเ
บังเอิญเลขที่ตัดที่เหนือออกไปเนี่ย47เนี่ยเป็นเลขมือถือผมนะครับรวมถึงเลข52ที่คราวที่แล้วเนี่ยคาดไปนิดเดียวสลับตำแหน่งนิดเดียวเองถ้าเลข52อยู่เลขท้าย2ตัวรางวัลที่1นะก็ผมว่าก็ดีใจกันทั้งประเทศดีกว่านะไม่ใช่ในไลน์ผมอย่างเดียวเพราะหลายท่านเล่น5เล่นเสียงโชคเล่น5 52กับ53กันเยอะมากนะครับก็ส่วนท่านที่อยากจะร่วมกลุ่มโนมินีแล้วอย่างที่ผมอธิบายไปว่าคิดว่าการทำบุญกันที่เราร่วมบุญร่วมกันเนี่ยจะช่วยให้เรามีบารมีมีโชคมีลาภไม่ว่าจะเรื่องของโชคลาภเรื่องของหน้าที่การงานความสำเร็จในทุกๆเรื่องเลยเนี่ยท่านสนใจท่านแอดไลน์มานะครับเป็นท่านที่แอดไลน์มาเนี่ยผมจะปลูกดวงนอมินีให้ร่วมกันนะครับเป็นการเอาดวงผมไปครอบคุณนะครับก็ครอบครูให้คุณก็คือเราดวงเราผมก็มองว่าดาวที่ผมดีเนี่ยไปเสริมดาวที่ด้อยของคุณเนี่ยมันก็จะเสริมดวงกันไปไม่ได้มองเฉพาะเป็นการเสี่ยงโชคท่านเข้ากลุ่มที่อื่นเนี่ยยังไงเข้ากลุ่มท่านได้ตัวเลขไปก็จบแค่นั้นน่ะแต่ผมคิดว่าผมอยากให้เราเกิดสิ่งที่ดีๆมีความสำเร็จร่วมกันนะครับแล้วที่สำคัญผมจะสรุปตัวเลขที่ผมคิดว่ามาแรงที่สุดให้1ตัวแล้วจาก3คู่เนี่ยผมจะสรุปให้แค่1คู่ถ้าผมคิดว่าถ้าเรามีดวงร่วมกันเนี่ยท่านก็จะได้เลขที่เขาเรียกว่าที่มันจะเป็นนำโชคนำลาภให้คุณนะครับเฮงๆปังๆนี่คือโค้งสุดท้ายที่ผมสรุปให้นะครับเหลือ3คู่แล้วก็เลขทิศเหนือทิศใต้เหลืออย่างละตัวนะครับ3กับ8ตัวใดตัวหนึ่งมาแน่นอนเพราะตอนนี้เลขตัวเดียวผมยังไม่หลุดเลยนะในช่วงนี้ที่ผ่านมานะครับก็ขออนุญาตประชาพันธ์นะครับหลายท่านฟังผมคิดไปแล้วแล้วผมพูดเร็วผมพูดหลายอย่างเยอะมากจนท่านก็ถามกลับเข้าไปที่แอดมินเป็นจำนวนมากผมอธิบายเพิ่มเติมอย่างนี้นะวันที่26ผมจะจัดงานนะครับ2งานรวมกันแต่เป็นสิ่งที่เป็นมงคลเขาเรียกว่าเป็นธีมงานเดียวกันนะครับเป็นวัตถุประสงค์เดียวกันช่วงเช้าเนี่ยผมจะจัดพิธีที่จะเป็นการพิชตานะครับเป็นการที่อยากจะปลดเคราะห์หรือปลดทุกข์ในเรื่องของท่านที่ติดขัดปัญหาต่างๆนะครับผมนำวิชานี้มาจากที่ผมเคยทำให้ลูกศิษย์นะครับเวลามาทำพิธีส่วนตัวนะนี่คือเป็นพระราหูแต่ว่า ที่ผมทำเองเนี่ยผมจะเน้นโชคลาภนะครับส่วนที่26เนี่ยก็จะเป็นเน้นเรื่องความสำเร็จเรื่องที่คุณติดทุกอย่างเลยนะครับแต่ในที่ผมทำพิธีส่วนตัวเนี่ยผมก็จะเน้นโชคลาภของพระราหูเลข8นะครับก็ผมก็จะทำพิธีโดยพิธีเป็นสุริยันจันทานั่นแหละครับก็คือสีดำเราก็จะทำวิธีในการที่ให้ท่านคุ้มครองนะครับสิ่งที่โชคลาภไม่มีคาดเคลื่อนเนี่ยให้ปัดเปล่าไปนะครับแล้วผมก็จะคุมอีกครั้งหนึ่งนะครับด้วยเป็นสีแดงนะครับซึ่งหมายถึงสิ่งใหม่ๆนะครับโชคลาภก้อนใหม่นะครับโดยเฉพาะพบปุตตะนะครับซึ่งมีดาวอาทิตย์ที่ท่านเป็นดาวประจำราศีเจ้าเรือนเกษตรเนี่ยหมายถึงสิ่งใหม่ๆนะครับสิ่งที่จะเกิดขึ้นนะครับเราอาจจะคนเก่าหรือปีเก่าที่ไม่ดีเนี่ยพอเราอยากได้ปีใหม่ที่ดีเนี่ยเราก็ต้องใช้พลังนะครับสุริยเทพนะครับในเรื่องของที่เราจะทำให้ทุกอย่างมันเกิดการเปลี่ยนแปลงโชคลาภที่ไม่เคยมีติดขัดขึ้นมาเนี่ยเราก็จะได้พบโชคลาภก้อนใหม่ๆนะครับแล้วก็เงินก้อนใหม่ๆที่จะเข้ามานะครับแต่ในวันที่26เนี่ยผมไม่ได้ใช้ผ้าผมใช้เป็นเสื้อนะครับร่วมกับอาจารย์สัมพันธ์จะทำพิธีกรรมแบบโบราณนะครับท่านใส่เสื้อสีดำหลังจากนั้นระหว่างทำพิธีเราก็จะให้ท่านเปลี่ยนเป็นเสื้อสีแดงนะครับซึ่งเสื้อสีแดงเนี่ยเราได้ทำนะครับพิธีกรรมเพิ่มเติมคือเราจะได้ลงนะครับวิชาแล้วก็นำเขาเรียกว่าสัญลักษณ์ของมังกรนะครับซึ่งคนจีนก็เชื่อว่ามังกรเนี่ยเป็นสัตว์มงคลนะครับเป็นเทพเป็นสัตว์ที่เป็นเทพที่เป็นมงคลเราใช้มังกรเขียวนะครับสกรีนเป็นมังกรเขียวฉะนั้นหลังจากที่เราทำพิธีโบราณในเรื่องของการพิชิตาในเรื่องของการให้ความสำเร็จโชคลาภในปี2563แล้วเนี่ยใช้การทำท่านเขาเรียกว่าระยะเวลาในการทำพิธีประมาณ1ชั่วโมงหลังจากนั้นเราก็จะต่อด้วยพิธีขอบคุณองค์เทพนะครับองค์ไทยสวยที่ผมเคยอธิบายไปคลิปก่อนนะครับแล้วก็ใส่เสื้อสีแดงร่วมขอบคุณเทพแล้วก็เราก็ไหว้เทพแล้วก็ปัดชงแก้ชงกันนะครับโดยศาสตร์ตุจีนะครับฉะนั้นวันนั้นท่านจะได้ความเป็นมงคลกลับไปนะครับ
เต็มที่เลยทั้งศาสตร์พิธีกรรมโบราณแล้วก็ศาสตร์ของการแก้ชงปัดชงดวงจีนนะครับโดยมีสินแสหลายท่านมาช่วยนะครับเพื่อผมอยากให้ปี2563เนี่ยท่านผู้ชมจะได้พบในสิ่งที่ดีในความสำเร็จซึ่งผมบอกตรงนี้เลยว่าปีหน้าเนี่ยเป็นปีที่จะหนักหนาสาหัสมากกว่าปี2563คือปีนี้อีกนะครับผมถึงต้องอยากจะทำพิธีอะไรที่อย่างน้อยเนี่ยมันก็เพื่อให้กำลังใจแล้วก็เป็นอีกแนวทางหนึ่งที่ผมมีความเชื่อมั่นในหลักวิชาที่ผมเรียนมาผมอ่านหนังสือบทความเจอของนักวิเคราะห์เศรษฐกิจมีชื่อดังที่หนึ่งติดอันดับโลกนะซึ่งปีที่แล้วเนี่ยเขาก็ทำนายเศรษฐกิจของโลกได้ถูกต้องว่าเศรษฐกิจเนี่ยจะค่อนข้างที่จะมีปัญหานะซึ่งก็หลายนักวิเคราะห์หลายคนก็วิเคราะห์ผิดแต่เขาเนี่ยวิเคราะห์ได้ถูกเลยนะแล้วท่านวิเคราะห์มา2ปีแล้วว่าจะมีปัญหาแต่ปีนี้ท่านวิเคราะห์ไว้หนักหน่วงกว่าปีที่แล้วก็คือวิเคราะห์ถึงปีนี้ปี62เนี่ยแต่ท่านวิเคราะห์มาก่อนแล้วนะปีหนึ่งแต่เนี้ยท่านวิเคราะห์ปีนี้เป็นปีหน้าเนี่ยท่านบอกว่าปีหน้าเศรษฐกิจจะแย่นะเพราะว่าเกิดจากปัจจัยหลายปัจจัยซึ่งปัจจัยหนึ่งที่ผมมองแล้วมีความเป็นไปได้ก็คือประเทศยักษ์ใหญ่อย่างสหรัฐอเมริกาเนี่ยจะมีปัญหาด้านเศรษฐกิจเมื่ออเมริกามีปัญหาด้านเศรษฐกิจนะครับในโลกมีผลกระทบแน่นอนไม่เราคิดว่าทางยุโรปมีแล้วทางเอเชียจะไม่มีไม่ใช่บ้านเราเนี่ยถ้าเศรษฐกิจโลกไม่ดีบ้านเราก็ฟื้นตัวยากเพราะเราต้องค้าขายเราก็ต้องมีเขาเรียกว่ามีความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่างๆด้วยฉะนั้นถ้าบ้านเราเศรษฐกิจดีแต่โลกไม่ดีมันฟื้นไม่ได้เพราะว่าบ้านเรานี่คือเขาเรียกว่าจุลภาคมหาภาคของเราเนี่ยเล็กนิดเดียวนะครับทำไมอเมริกาถึงมีปัญหาหลายเรื่องถ้าทู่แล้วมันยาวในเรื่องของการลงทุนหรือว่าเงินต่างๆของอเมริกาเนี่ยมันมีเขาเรียกว่ามันเริ่มจะมีปัญหาที่ถ้าเขาประกาศออกมาแล้วเนี่ยมันจะเกิดความเชื่อมั่นที่สำคัญเรื่องของการค้าขายเนี่ยมีส่วนหนึ่งที่สงครามเขาเรียกว่าสงครามการค้าของกับประเทศจีนแล้วก็การที่จะมีปัญหาในการที่จะเขาเรียกว่าแซงชั่นหรือจะมีในเรื่องของการที่จะมีการลดการค้าขายกีดกันการค้าขายระหว่างอเมริกากับจีนหรือบางตัวจะมีการไม่ค้าขายต่อกันเนี่ยมันจะทำให้มันไม่มีความสามัคคีหรือในเรื่องของการที่จะเติบโตเหมือนเดิมนะการแข่งขันกันหรือว่าการที่ต้องการที่จะรักษาผลประโยชน์ของตัวเองนี่ว่าเอางี้ดีกว่าภาษาง่ายๆนะครับการที่ต่างคนต่างรักษาผลประโยชน์ของตัวเองเนี่ยมันก็จะทำให้ขาดรายได้บางอย่างไปแล้วกระทบกับกลุ่มคู่ค้าหรือเขาเรียกว่าพันธมิตรของแต่ละฝ่ายนั้นมันเกิดปัญหาแน่นอนในปีหน้าแล้วถามว่าเศรษฐกิจจะดีได้อย่างไรนะครับมันก็มีอย่างอื่นตามมาไม่ว่าตลาดหุ้นค่าเงินหรือแย่ๆไปหมดเลยฉะนั้นเนี่ยผมว่าท่านที่หนักอยู่ตอนนี้โรงงานที่กำลังปิดตัวไปหรือกำลังจะปิดหรือแม้แต่ท่านที่เงินมันหายากขึ้นทุกวันเนี่ยพูดไปแล้วเนี่ยก็ผมว่ามันต้องดูกันเพราะว่าองค์ประกอบนึงเนี่ยผมเคยเป็นนักข่าวมา20ปีนะแล้วผมมาเรียนทางโหราศาสตร์เนี่ยผมก็เอาดวงดาวแล้วก็เอาเหตุบ้านเมืองเหตุการณ์ต่างประเทศทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเกิดเขาเรียกว่าปรากฏการณ์ทางธรรมชาติในเรื่องของทั้งพายุทั้งน้ำท่วมทั้งแผ่นดินไหวหรือแม้แต่เหตุการณ์ต่างๆที่มันเป็นอุบัติภัยที่เกิดจากธรรมชาติเรามาดูดาวแต่ละดาวทางหลักการแล้วเนี่ยมันก็มีดาวเข้ามาประกอบหลายครั้งนะครับฉะนั้นผมเลยมองว่าปีหน้าเนี่ยเราก็ต้องเตรียมใจเตรียมตัวแล้วก็ข่าวสารบางอย่างระบอกเนี่ยทางภาครัฐบาลอาจจะพูดไม่ได้โดยเฉพาะท่านที่ดูแลทางด้านเศรษฐกิจเพราะมันจะกระทบความเชื่อมั่นแต่ในด้านของข่าวหรือในเรื่องของบทความอะไรพวกนี้บางทีเราก็จำเป็นต้องให้ความรู้กับผู้อ่านหรือผู้ชมนะครับเพื่อที่จะได้เตรียมตั้งรับถ้าเราบอกว่าดีๆภายใต้มันไม่ดีเนี่ยเหมือนข้อมูลมันยังไม่ถูกต้องเนี่ยเราก็จะเดินทางในทิศทางที่ผิดนะครับอย่างนั้นอะไรที่มันเป็นข้อมูลที่เป็นความจริงเราจะได้เตรียมตั้งตัวตั้งหลักนะครับฉะนั้นแต่ว่าในด้านหน้าโหราศาสตร์มีดาวอยู่ดวงนึงนะครับดาวก็คือดาวพระราหูเนี่ยในวันที่เดือนสิงหาเนี่ยนะครับพระราหูท่านจะย้ายเข้าสู่ราศีพฤษภนะครับราศีพฤษภก็เป็นดาวเขาเรียกว่าเป็นภพการเงินของดวงโลกนะครับก็พระราหูเนี่ยถ้าไปแปลเรื่องอื่นๆนะ
ก็อาจจะไม่ค่อยดีนะครับก็อาจจะบางท่านก็อาจจะมีปัญหาแต่ถ้าแปลเรื่องโชคลาภก็จะดีฉะนั้นก็คือท่านเข้าพบการเงินฉะนั้นงานทางด้านของไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเบื้องหลังงานเอนเตอร์เทนในเรื่องของงานโซเชียลก็ไปได้ดีอยู่โดยเฉพาะในงานด้านสีเทาท่านที่ชอบเสี่ยงโชคเนี่ยผมมองว่าปีหน้ากระแสในเรื่องของการเสี่ยงโชคไม่ว่าจะว่าเป็นเล่นหวยหรือจะว่าจะเป็นเรื่องของการเสี่ยงโชคการพนันหรือในเรื่องของการที่เราอยากจะหาเงินทางด้านที่มันสีเทาๆนะครับมันก็จะเป็นอะไรที่คึกคักนะครับเพราะท่านเดินเข้าสู่ราศีพฤษภเนี่ยนะครับจะมีคนเสี่ยงโชคมันเยอะขึ้นอาจจะเป็นเพราะปัจจัยด้านเศรษฐกิจก็ว่ากันไปแต่ว่าจังหวะดาวท่านเดินเข้าสู่จังหวะตรงนั้นพอดีปีหน้าก็จะมีท่านเปิดไปที่ไหนท่านก็จะเจอแม้แต่โฆษณาเองเนี่ยเขาก็จะต้องเอาเรื่องของการเสี่ยงโชคการดูดวงพวกนี้เข้ามาเกี่ยวข้องนะครับเพราะว่าดาวราหูนี่ท่านก็เกี่ยวในเรื่องของการพยากรณ์การดูดวงด้วยนะก็เรียกว่าการดูดวงทางการโหราศาสตร์พยากรณ์หมอดูเนี่ยจะบูมมากในปีหน้านะแล้วก็ในเรื่องของการทำงานโซเชียลในเรื่องของการทำงานทางด้านนี้จะคึกคักเป็นพิเศษในเรื่องของการแม้แต่พวกขายของโฆษณาผลิตภัณฑ์ก็ยังจะต้องมาให้รางวัลให้การกระตุ้นยอดขายด้วยการให้โปรโมชั่นการเสี่ยงโชคการจับของรางวัลหรือการให้รางวัลมากระตุ้นกันมากมายเลยนะครับมันก็เลยกลายเป็นว่ามันเป็นการที่มันจะต้องลุ้นโชคกันอยู่ตลอดเวลาในปีหน้านะครับฉะนั้นผมถึงต้องเป็นทิศทางที่ดีสำหรับท่านที่เชื่อมั่นในเลข8องค์พระราหูนะปีหน้ามีกิจกรรมมีอะไรดีๆมากมายเพื่อมองว่าถ้าตรงอื่นมันไม่ดีเราก็ต้องหารายรับรายได้หรือเราก็ต้องทำให้เรามีโชคไว้ก่อนนะครับก็วันที่26นะครับท่านที่ไปร่วมงานก็จะมีค่าใช้จ่าย500บาทนะครับเป็นค่าเสื้อสีดำตอนนี้กำลังสั่งทำอยู่นะครับต้องใช้เวลาในการสกรีนและในการสั่งทำหลายร้อยตัวนะท่านก็จะได้เสื้อ2ตัวท่านจะได้เหรียญ8เหรียญที่ผมบอกไปนะว่า8นี่คือเลข8ถ้าเป็นเลขของคนจีนด้วยแล้วก็เทพที่คุ้มครองในช่วงของการแก้ชงเนี่ยโดยเฉพาะเลข8เหรียญเนี่ยผมก็ยังสื่อเป็นองค์พระราหูด้วยในของพิธีกรรมไทยให้ท่านติดกระเป๋าตังไว้เพื่อในปีหน้าท่านจะได้มีโชคนะครับอย่างที่ผมบอกว่าเศรษฐกิจไม่ดีแน่นอนนะครับมีผลกระทบจากทั้งเขาเรียกว่าเศรษฐกิจโลกเศรษฐกิจในบ้านเราอะนะครับมันประดังประเดเข้ามาฉะนั้นเราต้องใช้เขาเรียกว่าต้องใช้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยท่านผู้ชมแล้วล่ะจะมีเหรียญ8เหรียญนะครับเป็นเหรียญองค์เทพ8เหรียญเราก็จะมีของมงคลกลับไป500บาทท่านไปลงทะเบียนแล้วก็ร่วมพิธีกรรมเช้าทำพิธีกรรมเขาเรียกว่าต่อพิชิตชีวิตในเรื่องของโชคลาภแล้วก็ความสำเร็จต่างๆแล้วเราก็มาแก้ชงกันนะครับปีใหม่เราได้พบสิ่งที่ดีสำหรับท่านที่มาไม่ได้นะครับอธิบายอย่างนี้นะครับเราจะส่งคุณต้องสั่งเสื้อคือคุณจะต้องส่งรายชื่อวันเดือนปีเกิดเข้ามาก่อนวันที่25เราจะส่งเป็นล็อตสุดท้ายเดี๋ยวจะติดปีใหม่นะครับแล้วก็ส่วนใหญ่ที่ผมคุยในไลน์ผมก็จะให้หลักอย่างนี้ว่าวันที่31นะครับคืน31ให้ท่านใส่เสื้อที่ผมมอบให้เป็นสีดำนะครับตามพิธีที่ผมเคยทำให้ลูกศิษย์นะให้คุณไทยใส่เสื้อสีดำแล้วเช้าวันที่1เนี่ยเป็นวันใหม่ก็คือสุริยะเทพก็คือเลข1ที่เป็นพบพุทธะก็คือสิ่งใหม่ๆเนี่ยให้คุณใส่เสื้อสีแดงให้คุณเกิดพลังนะครับให้เกิดสิ่งที่ดีเข้ามานะครับในวันปีใหม่ใส่เสร็จแล้วท่านก็จะถอดเปลี่ยนไปสีอื่นก็ไม่เป็นไรนะครับเป็นเคล็ดลับทางของการพิธีกรรมของผมที่ผมทำฉะนั้นก็ท่านก็จะได้เสื้อได้เหรียญ8เหรียญและได้ขนมมงคลที่ผมได้ทำพิธีล่วงหน้าเพื่อจะมอบให้ท่านไปรับประทานนะครับสำหรับท่านที่ไม่ได้มาร่วมงาน600บาทเพราะว่าจะมีค่าจัดส่ง100บาทนะครับใส่กล่องแล้วก็ไปส่งเคอรี่เนี่ยก็โดยเฉลี่ยแล้วก็ถ้าไม่ห่างไกลก็70 80 90-100บาทก็เฉลี่ยแล้วค่าจัดส่ง100บาทแต่ท่านที่ไปร่วมงานก็จะมีค่าลงทะเบียน500บาทนะต่างกัน100เพราะว่าต้องมีการที่เราจะต้องซื้อกล่องแล้วก็ไปส่งถ้ากล่องใหญ่เนี่ยก็มีค่ากล่องแล้วก็ค่าส่งนะครับเคอรี่ยังไงแล้วต่ำสุดก็มี 60-70 บาทนะครับค่าส่งแล้วก็มีค่ากล่องด้วยนะครับอันนี้คืองานวันที่26สนใจสอบถามแล้วก็แอดไลน์ไปที่แอดมินนะครับแล้วก็มีความสับสนอยู่อย่างนึงเอาเรื่องของกระเป๋า
กระเป๋าเนี่ยที่ผมอยากให้เปลี่ยนใหม่นะแล้วก็หลายท่านก็อาจจะมองว่าอาจารย์แถมอะไรเยอะเลยงงราคากระเป๋าเนี่ย 1,200 บาทนะครับอยากให้ทุกอย่างเนี่ยทำให้มีสัญลักษณ์ขององค์พระราหู12เนี่ยคือเลขกำลังของพระราหูนะครับท่านเป็นเลข8แต่ว่ากำลังวันเนี่ยก็คือพุธกลางคืนเนี่ยก็คือเลข12นะกำลังของพระราหูนะครับก็1,200 บาทท่านก็จะได้นะครับในนี้จะมีเงินขวัญถุงที่ผมใส่ไว้ให้ในนี้นะครับที่2ก็คือท่านจะได้หลวงปู่สวงนะครับที่เราเคารพบูชาในเรื่องของท่านให้โชคให้ลาภในกระเป๋าไปเอาหลวงปู่สวงใส่ไว้ในกระเป๋ามีเงินเข้ามาแล้วเราจะได้มีเงินเข้ามาตลอดทั้งปีนะครับที่3คือเมื่อเรามีเงินมีโชคเนี่ยผมก็จะมอบนะอันนี้คือมอบให้ฟรีเป็นบาตรเพิ่มบุญเมื่อเราทำบุญแล้วก็นะครับเก็บบุญแล้วก็เรียกทรัพย์เวลามีทรัพย์มาเราเก็บเนี่ยเราจะได้ไม่ต้องเขาเรียกว่ามีรายรับแล้วก็มีรายจ่ายผมอยากจะเขียนยันมหาอุดไว้นะครับเมื่อท่านมีโชคมีลาภแล้วท่านก็หมั่นแบ่งส่วนหนึ่งมาเก็บไว้นะครับแล้วก็เพิ่มบุญกันนะครับเรียกทรัพย์นะครับเพิ่มบุญเรียกทรัพย์เป็นบาตรที่ผมจะมอบให้ท่านออมบุญออมทรัพย์เก็บกันไว้นะครับทำให้ฟรีเพราะว่าเมื่อผมมีความตั้งใจที่จะเป็นที่ปรึกษาหรือเป็นกูรูเป็นโค้ชหรือเป็นอาจารย์ที่จะให้ตัวเลขเนี่ยก็อยากให้ท่านผู้ชมถูกแล้วก็มีโชคมีลาภแต่อีกใจผมก็อยากให้ท่านผู้ชมเนี่ยมีเงินเก็บมีเงินออมนะครับเพื่อท่านผู้ชมจะได้นำเงินตรงนี้ไปทำบุญหรือว่าไปจุนเจือครอบครัวนะครับถ้าเราได้แล้วเราไม่เก็บมันก็หมดอยู่ดีนะครับฉะนั้นถ้าจะเก็บได้มันก็ต้องมีอะไรหลายอย่างโดยเฉพาะยันมหาอุทิศที่ผมจะต้องทำติดไปกับตัวบาปไปด้วยที่สำคัญคือภายในธันวาเนี่ยมีหลายท่านใช้แล้วดีเนี่ยผมพูดไปแล้วเพื่อจะขายของมันก็ไม่ใช่นะผมเลยมองว่าถ้าผมคิดว่าดีผมอยากให้ท่านผู้ชมเป็นของขวัญปีใหม่เนี่ยผมแถมให้ท่านผู้ชมไปเลยนะครับถ้ามาบอกว่าดีๆแต่ท่านผู้ชมต้องซื้อเนี่ยมันก็กลายเป็นว่าผมต้องการจะขายของฉะนั้นก็คือแถมน้ำหอมไปจนถึงสิ้นเดือนธันวานะเพราะว่าของก็มีจำกัดทั้งหมดแล้วผมก็ต้องสั่งซื้อต้นทุนก็ผมขายขวดละ599ต้นทุนก็ประมาณเกือบครึ่งนะครับรวมถึงค่าจัดส่งฉะนั้นนี่ผมแถมให้ฟรีนะครับก็อันนี้คือในเรื่องของกระเป๋ารวมถึงหินด้วยนะครับหินมีเยอะมากท่านแอดไลน์ไปถามแอดมินละกันนะครับก็มีหินถูกหวยหินยูนาไคนะครับก็ผมก็จะผูกดวงประจำวันอันนี้ที่โชว์เนี่ยเป็นคนวันอังคารสีชมพูสวยงามนะครับเป็นหินสวยงามมากเลยโรสคอร์ดนะครับแต่ถ้าเป็นสีม่วงก็เป็นคนเกิดวันเสาร์เนี่ยเป็นหินอเมทิสต์นะครับก็มีทุกสีทุกวันนะครับทีมคันก็คือร้อยเรียงหลักด้วยหินยูนิคายซึ่งเขาก็เข้าใจกันดีนะว่าเป็นหินถูกหวยแล้วก็ผมเป็นที่แรกที่โดยเอาพลังของดวงดาวจากผมทำมือถือแต่ผมไม่ค่อยได้โปรโมทหลายท่านใช้ดีแล้วเนี่ยท่านก็สั่งหลักเลขศาสตร์ของมือถือก็เอามาจากเลขดวงดาวเนี่ยหลายท่านก็บอกโทรมือถืออยู่กับเรานะครับตอนนี้เนี่ยในเรื่องของหินมงคลเนี่ยผมก็ทำคู่ดาวที่เป็นมงคลขึ้นมาเวลาท่านใส่หรือว่าท่านอธิษฐานกับหินแล้วจะได้เกิดโชคเกิดลาภอย่างน้อยคือ56คู่56นะครับก็ประกอบด้วยหินวันพฤหัสกับหินวันศุกร์นะครับคู่63ก็ประกอบด้วยหินวันศุกร์กับหินวันอังคารหินวันอังคารเนี่ยโดดเด่นในเรื่องของความอดทนความขยันการต่อสู้นะครับคนอังคารนี่ก็มีฉลาดไหวพริบพอสมควรสั่งสมประสบการณ์ที่ดีก็จะผ่านปัญหาอุปสรรคไปได้คู่78เนี่ยทุกวันนี้มีคนสั่งทุกวันเลยนะคู่78เพราะว่าเป็นโชคก้อนใหญ่หลายท่านเนี่ยถ้าถูกทีเล็กทีน้อยนี่ทีเล็กว่าจะให้ผมแก้ไงผมว่าคุณอยากถูกวันนั้นต้องมี78นะเพราะว่าเป็นคู่มิตรใหญ่พระราหูกับพระเสาในช่วงนี้พระเสาจะย้ายพระราหูกำลังมีพลังเหมาะมากเลยนะครับเป็นหินเมทิสสีม่วงเรียงร้อยด้วยหินสีดำซึ่งเป็นสัญลักษณ์ขององค์พระราหูนะครับแล้วก็ล่าสุดก็คือหินเบญจทรัพย์เนื่องจากดาวพฤหัสบดีย้ายเข้าสู่ราศีธนูเนี่ยมีพลังนะครับทั้งหมดทั้งมวลแล้วที่สั่งไปเนี่ยชุดหินนะครับราคาเดียวกับกระเป๋าให้จำง่ายๆนะครับเป็นเลขพระราหู 1,200 นะครับท่านจะได้เหรียญหลวงปู่สวงนะครับเหมือนกระเป๋าเลยแล้วก็จะได้บาตรเพิ่มบุญเรียกทรัพย์เนี่ยนะครับเพราะว่าทุกท่านที่สั่งของผมจะมอบบาตรให้หมดเลยนะครับผมสั่งโรงงานทำพิเศษเพื่อที่ผมอยากให้ท่านผู้ชมเนี่ยมีเงินเก็บทั้งปีหน้าเลยนะแล้วเราจะได้มีรอยยิ้มร่วมกันที่สำคัญภายในเดือนธันวายังแถมน้ำหอมอยู่น้ำหอมนี่แถมถึงธันวานะมกราถ้า
ถ้าท่านสั่งของแล้วนะไม่ได้น้ำหอมก็ผมแจ้งไว้แล้วนะว่ามกราผมไม่ได้แฉกแล้วเพราะว่าถ้าหมดแล้วผมต้องสั่งจากโรงงานมันก็มีคอสค่าใช้จ่ายนะครับตอนนี้ที่ผมสั่งมาหลายพันขวดเนี่ยมันจะหมดแล้วแล้วผมก็แจกอย่างเดียวเลยอยากให้ท่านชมได้สิ่งดีๆไปนะครับแล้วก็อันนี้นะครับเงินอั่งเปาที่ผมจะแถมให้กับคนที่สั่งสร้อยไปทุกเส้นเลยนะครับเป็นเงินมงคลเป็นแบงค์ใหม่ที่ผมไปแลกกับธนาคารแล้วผมเลือกเลขที่เหมาะกับดวงท่านนะมันเสียเวลาส่งช้าเพราะอย่างเงี้ยผมต้องเอาอันเดอร์พิเกตท่านมาดูแล้วดูดาวที่ตกในภพที่ดีไม่ว่าจะเป็นภพกระดุมพระภพการเงินภพราพะภพสุภะรวมถึงภพในเรื่องของบางทีเราก็ดูในเรื่องของปุตตะหรือปัตตานิเนี่ยนะครับมันจะได้เกิดในเรื่องของความสำเร็จในด้านของการเงินนะครับในเรื่องของความรักการงานไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสิ่งดีๆหลายอย่างนะครับที่เรามองแล้วดาวบางตัวนี้อยู่ในตำแหน่งที่ดีบางท่านมีดาวเป็นราชาโชคเป็นมหาอุดเนี่ยพวกนี้แม้แต่ดาวเกษตรเองก็ตามนะผมมองว่ามันเสียเวลาที่เราจะต้องมาดูให้ท่านลึกลงไปว่าเราควรจะจัดยังไงแต่ว่านั่นแหละมันเป็นหลักวิชาถ้าคุณสั่งของออนไลน์ปุ๊บได้คุณสั่งปุ๊บเราแพ็คส่งแพ็คเราล่วงหน้าไว้ได้เลยแต่อันนี้ไม่ใช่ผมต้องมาดูแล้วผมบอกได้เลยว่าต้องใช้เวลาอย่างน้อย1อาทิตย์นะเพราะว่ามีหลายท่านสั่งเข้ามาผมต้องทยอยเร่งบางวันผมนั่งทํา40 50คนก็มึนเหมือนกันนะครับแล้วก็มีงานหลายอย่างอื่นๆอีกหลายอย่างในเดือนธันวาคมนี้ผมกําลังจะทําสตูดิโอแห่งใหม่นะครับที่มูลนิธิธนาคารเพิ่มบุญนะก็จะได้ผมรูปแบบใหม่ๆอาจารย์ทีมงานที่มีคุณภาพที่มีอยู่แล้วละทีมงานใหม่ที่ผมเพิ่มเติมเข้ามาโดยเฉพาะตัวเลขรายวันตอนนี้ตัวเลขรายวันผมเข้าเลขตัวเดียวแทบทุกวันเลยแล้วมีอาจารย์เก่งๆอีกหลายท่านสำหรับคอตัวเลขรายวันที่ผมบอกแล้วไงว่าปีหน้าเนี่ยตัวเลขจะคึกคักมากเลยนะครับทั้งสื่อโซเชียลทั้งช่อง YouTube ทั้ง Facebook นะครับตัวเลขนี่มันเป็นเขาเรียกว่าปีหน้านี้จะยิ่งบูมยิ่งกว่าปีนี้แล้วกันทางรายการเราก็ไม่ตกไม่ตกเทรนนะไม่เอานะก็คือเราก็ต้องทำพัฒนาให้ท่านผู้ชมเป็นอีกทางเลือกนึงให้ท่านผู้ชมได้เข้ามาดูตัวเลขที่หลากหลายนะครับก็วันที่26ผมจัดที่มูลนิธิธนาคารเพิ่มบุญอยากให้ไปกันเยอะๆนะครับค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน500บาทแต่ท่านได้รับของกลับไปหลายอย่างคุ้มค่าที่สำคัญสิ่งที่จะอยู่กับเราไปทั้งปีเลยนั่นคือสิ่งที่ดีๆปี2563ถ้ามันแย่ไปทั้งปีเนี่ยเราจะต้องรออยากให้หมดปีเร็วๆแล้วล่ะอยากให้เป็นปีต่อไปผมไม่อยากให้อย่างนั้นเราอยากให้ผ่านปีไปช้าๆเพราะว่าเรากำลังมีโชคเรากำลังมีความสำเร็จดีกว่าไหมนะครับก็นี่คือโค้งสุดท้ายที่ผมมาจัดเร็วมากกว่าทุกครั้งที่เคยจัดนะครับอยากจะให้ท่านที่ชมรายการเราเนี่ยได้ตัวเลขที่ผมมั่นใจนะครับสุดท้ายนะครับขอบพระคุณท่านผู้ชมมากเลยหนังสือ5789สั่งเข้ามาเยอะมากแต่ผมจะส่งให้หลังวันที่5นะนะครับแล้วผมบอกท่านผู้ชมอย่างนี้โอ้โหหลายท่านถามมาอาจารย์ที่ผ่านมาเนี่ยอยากให้อาจารย์ส่งให้ดูหน่อยว่าเข้ากี่งวดจะได้มั่นใจในการซื้ออาจารย์ซื้อเสียตังค์ซื้อไปเนี่ยแล้วมันจะถูกมากน้อยแค่ไหนคือหลายๆท่านเพิ่งชมใหม่ผมเข้าใจยังไม่เชื่อมั่นเพราะว่าท่านเพิ่งเข้ามาชมนะครับแต่เล่มนี้ผมบอกก่อนว่าผมทำตั้งแต่ต้นปีละแล้วก็มีคนสั่งไปเยอะมากแล้วก็หลายท่านเป็นสมาชิกเก่าก็ถามว่าอาจารย์ราคาปรับขึ้นเยอะนะแต่ผมบอกเลยเท่าที่ผมไปดูอาจารย์ท่านอื่นและลูกศิษย์ที่สั่งจากอาจารย์อื่นและหลายท่านเลยนะไม่มีท่านไหนที่ขายหนังสือต่ำกว่า 3,000 4,000 5,000 นะครับเพราะว่าท่านก็ทำเลขทั้งปีเหมือนกันแต่ของผมเนี่ยจากปีที่แล้วผม 1,999 ผมปรับเป็น 3,999 อีกบาทเดียว 4,000 เพราะว่าอย่างที่ผมบอกไปว่า1ผมจะนำไปทำบุญหลายอย่างมากเอาเป็นว่าท่านก็ดูผมอัปเดตเรื่อยๆแล้วกันทั้งปี2,563เนี่ยรายได้จากหนังสือเนี่ยตัวหนึ่งผมนำไปทำบุญที่สำคัญเอาอย่างนี้นะครับพูดแล้วผมคิดตรงนี้บอกท่านผู้ชมตรงนี้เลยว่าสำหรับท่านที่นะครับเช่าหนังสือ5,789ไปนะครับเลขเด่นตัวเดียวแล้วมีเลขรองอีก1ตัวนะถ้าเข้าไม่เกิน10งวดอย่างที่ปีเนี่ยต้นปีมาผมบอกมีเลข5กับเลข8นะครับเพราะอะไรเพราะว่าผมพูดทุกครั้งหลายครั้งนะครับและย้ำเท่าที่ผมจำได้นึกได้เลยผมก็พูดว่าถ้าใครอาจารย์ท่านไหนที่ให้เลขตัวเดียวแม่นเนี่ยท่านมีโอกาสถูกเกิน 50% แล้วเพราะอะไร
ท่านจะไปวิ่งท่านจะไปลูดหรือท่านเอาห้าเอาเลขตัวเดียวที่เข้าเนี่ยไปจับกับเลขอะไรเนี่ยโอกาสท่านถูกมีสูงเพราะว่ามาแล้ว1ตัวฉะนั้นผมจะบอกเหมือนปีที่แล้วปี2561เนี่ยผมบอกว่าเลข6มาเกิน10ครั้งมา14ครั้งผมจดไว้เลยเลข5เลข8จะมาเกิน10ครั้งตอนนี้เลข5มา13ครั้งนะครับเลข8มา9ครั้งเลข8ผมยังคิดว่าอีกงวดที่16ธันวาคมกับ30ธันวาคมเลข8จะมาครบ10ครั้งเลข5นี่เกินแล้วในปีหน้า2563ใครที่มีหนังสือผมอยู่นะถ้าเลขเด่นรองของผมที่ผมให้ไปว่าเกิน10ครั้งอะไม่มาถึง10ครั้งท่านที่ซื้อหนังสือผมไปอะทุกคนเลยผมมีรายชื่อหมดผมจะแจกหนังสือปี64ให้ฟรีเลยไม่ลดราคาด้วยนะไม่ลดเหลือครึ่งนึงด้วยผมแจกให้ฟรีเลย3ปีเนี่ยผมมั่นใจแล้วปีเนี้ยตัวเลขรายวันผมเข้าแทบทุกวันเลยเลขตัวเดียวและเลขผมส่วนใหญ่ยังจะไม่หลุดนะไม่มาทิศเหนือก็ทิศใต้ท่านที่เช่าไป 3,999 ในราคานี้ถ้าเลขที่ผมให้ไปนะครับเดี๋ยวพอท่านสมัครมาผมจะบอกเลยว่าเลขอะไรบ้างนะในเล่มนะ24งวดถ้าเข้าต่ำกว่า10งวดเนี่ยผมแจกให้ฟรีเลยนะครับทำไมผมต้องตั้งไว้ที่10งวดเพราะว่าท่านได้ทุนคืนแล้วจะกำไรเท่าไหร่ผมตอบไม่ได้เพราะบางท่านได้งวดหนึ่งน้อยบางท่านได้งวดหนึ่งมากเพราะท่านเสี่ยงโชคไม่เหมือนกันเอาเป็นว่าผมใช้เป็นตัวงวดดีกว่านะครับส่วนท่านที่ไม่มีหนังสือผมแล้วเพิ่งเข้ามาดูนะผมต้องบอกตอนนี้เลยปี2563ท่านที่ไม่มีหนังสือ789แล้วเลขผมเข้าตามสถิติแล้วผมมั่นใจตัวเลขผมแล้วปีนะปี2564จะมีหนังสือตัวเลขออกมาเนี่ยไม่ใช่ราคา 3,999 แล้วจะราคาสูงประมาณ1เท่านะครับแต่ถ้าเลขถูกน้อยกว่า10งวดผมให้ฟรีแต่ถ้าเลขเข้านะท่านสมาชิกที่มี5789ผมขายราคาเดิม 3,999 บาทแต่ท่านใหม่ที่ไม่เคยมีหนังสือแล้วเพิ่งจะมาสั่งเพราะอะไรเพราะว่าท่านที่ซื้อผมตั้งแต่แรกแล้วยังตามผมอยู่เนี่ยท่านที่ซื้อแรกเนี่ยถ้าเขาศรัทธาเชื่อผมมากๆเลยนะแล้วณวันนี้ถ้าเขายังซื้ออยู่อย่างนี้ผมจะให้คนที่ศรัทธาและตามเลขผมแรกๆเนี่ยผมให้สิทธิพิเศษเขาคือผมไม่ปรับราคาในปีเริ่มต่อไปนะครับยังอยู่ที่3999แต่ผมคิดว่าถ้าผมปรับราคานั้นเลขผมต้องเข้าแบบเข้าพอสมควรเลยนะฉะนั้นถ้าท่านอยากได้ราคาที่399อ่ะท่านต้องมี5789ไว้ก่อนนะถ้ามาชิกมาใหม่เนี่ยถ้าเลขผมดังผมปรับขึ้นอีก1เท่าเพื่อผมจะได้ไปทำบุญที่อื่นได้อีกเต็มที่แต่ถ้ามีคนถามผมทำตอบเตรียมไปเลยอาจารย์แล้วถ้าเลขอาจารย์เข้าน้อยล่ะอาจารย์จะการันตีอะไรผมแจกฟรีนะครับผมไม่ลดราคาด้วยนะครับผมมั่นใจเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยขนาดผมทำโดยที่ใช้สูตรลักษณะเดิมเข้าเกินกว่า10กว่างวดแล้วแต่ผมไม่ได้จดวันนั้นผมมาไล่ให้ดู7งวดในประมาณ 4-5 เดือนและอีก 4-5 เดือนผ่านมามันเกิน10งวดอยู่แล้วนะครับยังตอนนี้ยังไม่รวม2งวดที่ผ่านมาที่กำลังจะถึงนี้งวด522เนี่ยถ้าออก52เนี่ยผมว่าหนังสือ5789ผมคงมีคนสั่งมาอีกเกือบหมดนะแต่ไม่เป็นไรครับเพราะว่าเราก็ต้องทำการบ้านแล้วก็อย่าหลงตัวเองนะครับอย่าทะนงตัวเราก็พอมันพลาดเราต้องทำให้ดีเพื่อพัฒนาให้กับท่านผู้ชมและคนที่มั่นใจในการซื้อหนังสือไปนะครับไม่งงนะคนที่สั่ง399นะผมจะมีตัวเลขสรุปไว้ให้คุณถ้าเข้าต่ำกว่า10งวดปีหน้าถ้าคุณอยากได้หนังสืออีกผมแจกฟรีแต่ถ้าเข้าเกิน10งวดเนี่ยนะครับปีหน้าหนังสือปรับเป็น1เท่าแต่ถ้าท่านมีหนังสืออยู่แล้วผมขายราคาเดิมท่านที่ไม่เคยมีหนังสือแล้วเห็นว่าหนังสือมันถูกเลขมันเข้าดีมากเลยเนี่ยไม่ใช่ราคา399แล้วปรับอย่างน้อย1เท่านะครับเพราะว่าเลขที่ดังอาจารย์ที่ดังแม้แต่ตอนนี้คุณไปซื้อเบอร์มือถืออาจารย์ดังอ่ะไม่มีหลักพันแล้วมีแต่หลักหมื่นแต่ผมยังให้หายได้เขาเรียกว่าซิมโชคลาภของผมยัง 2,000 อยู่นะเพราะผมก็คิดว่าเราตั้งราคาสูงหลายๆท่านมีโอกาสที่จะจับต้องได้ยากนี่คือโค้งสุดท้ายเลขนำโชคจากราศีนะครับผมอาจจะเป็นคนที่พูดตรงๆนิดนึงท่านที่เพิ่งจะเข้าก็ลองศึกษาดู YouTube ถ้าไม่มีงบหรือว่ายังไม่เชื่อมั่นหรือยังไม่เห็นความแม่นของตัวเลขเนี่ยผมแนะนำท่านผู้ชมให้ดู YouTube ฟรีไปเรื่อยๆก่อนท่านไม่เสียค่าใช้จ่ายนะหมายถึงค่ารายการนะค่าน้ำค่าไฟค่าเน็ตท่านเสียอยู่นะครับก็ดูแล้วถ้าเข้า 3-4 งวดแล้วมั่นใจก็สั่งหนังสือท่านที่สั่งหนังสือต้นปีมกรานะท่านอาจจะไม่ทันงวดวันที่17มกราเพราะว่าผมต้องจัดส่งต้องอะไรท
ท่านที่สั่งในเดือนธันวาเนี้ยท่านจะต้องได้ก่อนมกรานะครับเต็มที่ก็ถ้าท่านสั่งไปปลายเดือนท่านก็จะได้ประมาณต้นเดือนมกรา63ท่านสั่งมกราท่านก็จะเหลือ23งวดนะครับคือเราก็จะนับไปตั้งแต่เดือนกุมภา63เป็นต้นไปนะครับเพราะว่าบางทีไม่ทันบางทีท่านสั่งมาท่านสั่งกับฉันคิดมาที่17อ้าวลอตเตอรี่จะออกแล้วบางทีมันส่งแล้วมันก็ไม่ทันนะครับฉะนั้นถ้าท่านไม่ได้สั่งมาล่วงหน้าหรือก่อนลอตเตอรี่ออกอย่างน้อย 7-10 วันนะผมต้องทำหนังสือผมต้องจัดส่งนะครับผมไม่ใช่ขายของออนไลน์ที่สั่งวันนี้พรุ่งนี้ถึงหรือสั่งวันนี้อีก2วันถึงมันไม่เร็วขนาดนั้นนะครับก็ทุกอย่างทุกประการในช่วงนี้ติดต่อที่แอดมินสอบถามที่แอดมินก่อนนะครับปีหน้าผมเปิดไลน์ใหม่เนี่ยผมอาจจะลบไลน์เก่าลงบ้างถ้าท่านอยากจะคุยอยากจะสอบถามกับผมอยากจะปรึกษาอะไรเงี้ยผมจะมีไลน์ที่สามารถมานั่งดูตอนนี้ผมมีมือถืออยู่ 4-5 เครื่องเอาเป็นอย่างนั้นจริงๆนะบางทีบางเครื่องก็ดูไม่หมดนะครับมันตกหล่นมันยังมีค้างคาที่ไม่ได้ตอบฉะนั้นถ้าอยากให้ของได้เร็วถ้าอยากจะได้คำตอบเร็วเนี่ยแอดไลน์ไปที่เบอร์แอดมินที่ขึ้นหน้าจอแล้วสอบถามไปแล้วรอแอดมินบ้างเพราะว่าตอนนี้มีคนแอดไลน์วันละหลายร้อยเขาก็ต้องใช้เวลาในการตอบนะครับยังไงรอกันนิดนึงนะครับพยายามจะตอบให้ได้ครบทุกคนแล้วสั่งของมาก็ได้ของแน่นอนจะช้ายังไงใครที่ได้ช้าตกหล่นอ่ะผมก็ส่งของพิเศษไปเพิ่มให้อยู่แล้วเป็นการขอโทษแล้วก็ขอบคุณนะครับที่ท่านยังให้ความเชื่อมั่นในการรอคอยของที่มันล่าช้าเป็นอย่างมากไปนะครับถ้าละการชอบกันก็ช่วยกดไลค์นะครับเป็นรูปมือขึ้นถูกใจถ้าฟังแล้วไม่ถูกใจหรือว่าไม่ชอบใจก็กดอันไลค์ลงนะครับผมจะได้รู้ว่ามีคนเกลียดสักแค่ไหนนะครับแล้วก็ถ้าคิดว่าคลิปดีมีประโยชน์ก็กดแชร์นะครับถ้าอยากติดตามกันนานๆก็กด Subscribe ถ้าอยากเห็นข่าวแบบไม่ตกหล่นนะครับทุกคลิปที่มีการอัปเดตขึ้นมาก็กดกระดิ่งนะครับวันนี้ใช้เวลาไปเยอะพอสมควรนะครับพบกับผมได้ใหม่นะครับในนะครับ4ราศีที่จะมีโชคจับเงินล้านในอาทิตย์หน้านะเพราะว่าช่วงนี้งานเยอะนิดหนึ่งอาทิตย์หน้าผมจะมาอัดคลิปให้ละกัน4ราศีคนที่ชอบตัวเลขจากราศีนะครับก็รออาทิตย์หน้านะครับวันนี้ลาไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับ ทิศเหนือทิศใต้กระดุมพระลาพระราชาโชเด็ดดวงดวงเด็ดรวยให้เข็ดเลขเด็ดเด็ดคือบ้านดวงเลขเด็ดเด็ดคือบ้านดวง